ทุกเสียงมีความหมายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกถูกเปล่งออกมาเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมและความเสมอภาคกระดานบอร์ดและชุดแม่เหล็ก Freedom of Speech กระดานบอร์ดและชุดแม่เหล็กนกพิราบขาวสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารการเรียกร้องประชาธิปไตยเสรีภาพทางเพศของคนรุ่นใหม่วางจำหน่ายแล้ว2สีสีขาวและสีดำพร้อมแม่เหล็กนกพิราบจำนวน3ชิ้นในราคาชุดละ599บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th เริ่มกันที่ Talking Thailand Poll ที่ถามผู้ชมไปเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีคนเคยสนับสนุนการรัฐประหารแล้วกลับใจนะบางคนอาจจะเรียกว่าสลิ่มกลับใจกลับมาสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรส่วนใหญ่ร้อยละ77บอกว่าควรให้โอกาสรองลงมายังหวาดระแวงอยู่ประมาณ 18% แล้วก็ไม่มีความเห็นอีก 5% นะก็ถือว่าขาดพอสมควรนะครับ 77% นะฮะอ่ะสำหรับ Talking Thailand Poll วันนี้21กันยายนนะครับวัดพลังกันหน่อยคุณผู้ชมช่วยวัดพลังหน่อยคุณคิดว่าสสพลังประชารัฐจะต้อนรับบิ๊กตู่หรือบิ๊กป้อมมากกว่ากันก็โพลเราจะสรุปผลในช่วงค่ำพรุ่งนี้ซึ่งการลงพื้นที่ก็เสร็จสิ้นแล้วก็คงจะได้เห็นภาพว่าสสพลังประชารัฐไปกับใครมากกว่ากันยังไงก็มาดูอีกทีนึงนะฮะว่าใครอ่ะพี่แขกกับใครอ่ะพี่แขกพี่เก๋ใช่ไหมแล้วใครอีกคนนึงแขกรับเชิญเดี๋ยวต้องรอดูอ๋อต้องดูอีกทีนึงมีแขกรับเชิญด้วยค่ะพรุ่งนี้ใช่วันพุธเราจะเวียนกันไปเวียนกันมาอาจจะเป็นพี่ชูอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อจะเป็นขวัญมอเลียเป็นพี่ชูพี่ปุ้ยใช่ฮะลองดูอีกทีนึงฮะลงพื้นที่ทั้งทีร่างกายต้องแข็งแรงใช่ไหมครับร้อยเอกธรรมนัสฟิตร่างกายครับคุณจุ๊บจิ๊บภรรยาของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาโพสต์ข้อความลงใน IG Story ครับเป็นคลิปภาพตอนที่ร้อยเอกธรรมนัสกับคุณจุ๊บจิ๊บเนี่ยนะฮะออกกำลังกายในช่วงเช้าปรากฏว่าโอ้โหคนไปกดไลค์กันกดหัวใจกันมากเลยนี่คือเขาดูแบบคุณธรรมนัสเขาแบบบึกดิเนาะอ้าวทำไมเงียบกันล่ะดูหัวใจอยู่ดูหัวใจอยู่เลยพอดีไม่ได้ดูเนี่ยเพิ่งได้เห็นเนี่ยค่ะอ๋อนะฮะมันไม่ใช่ใครไปกดหัวใจเปล่าเป็นฟิลเตอร์หรอมันเป็นแบบมันเป็นเอฟเฟกต์ของอ๋อมันเป็นเอฟเฟกต์ด้วยแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนไปกดไปกดด้วยกดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็ร้อยธรรมนัสนะฮะก็จะลงพื้นที่พร้อมกับพลเอกประวิตรนะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะก็น่าสนใจนะเป็นจังหวัดที่ไม่มีส.ส.พลังประชารัฐเลยอยุธยา มีแต่ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยใช่ครับค่ะคราวนี้เนี่ยแต่ก็งงว่าทำไมถึงเลือกไปอยุธยาก็คงจะที่แรกคือถ้าแบบคือมันไม่คือกำลังมองว่าเลือกประเด็นน้ำท่วมอ่ะมันก็เป็นประเด็นสำคัญแต่ว่ามันทำไมถึงเลือกที่จะไปวันเดียวกันแล้วก็เลือกที่จะน้ำท่วมเหมือนกันทำไมมันมีเรื่องอื่นให้ไปจริงๆมันก็มีหลายจังหวัดที่มันมีประเด็นตั้งหลายประเด็นถูกมากแล้งเลิงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพลเอกประยุทธ์อยากจะหาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรหาพันธมิตรในพลังประชารัฐก็หาไปแต่ตอนนี้บิ๊กป้อมมาเหนือเมฆไปหาพันธมิตรนอกพรรคพลังประชารัฐสำคัญกว่าไหมถึงเวลาจะรวบรวมพลพรรครวมเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ใช่ไหมแต่วันนิดนึงนะคะขอเสียมวันนี้เสียมดังวันไม่ใช่แบบว่านี่เริ่มไม่ใช่มนุษย์แล้วเป็นบางยุ่งอยู่แล้วก็ไม่กระทั่งจะบอกว่าก็อยากให้มากรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยากให้ไปเยี่ยมอัศวินนิดนึงเพราะว่าคือไปช่วยอัศวินหาคุณแจแล้วในกทมเนี่ยสสพลังประชารัฐก็เยอะก็อยากให้มาดูน้ำท่วมด้วยเหมือนเขาทิ้งไปเลยนะพอไอ้สองแกนนำเขาติดคุกเขาเรียกว่าอะไรถูกปลดออกจากตำแหน่งปั๊บก็ถีบหัวส่งแล้วดูเหมือนพลเอกประวิตรก็จะพลเอกประยุทธ์ก็จะไม่สนใจกทมอีกเลยใช่ก็อาจจะคิดว่าถือเพราะว่าเดี๋ยวว่ากทมอาจจะขึ้นอยู่กับกระแสมากกว่ากระแสก็มีใช่ไหมมีกลุ่มดาวเลิกก็ดูเหมือนจะไม่น่าจะอย่างน้อยคุณเดียก็ไม่น่าจะอยู่พักนี้ต่อไปแล้วล่ะมาดามเดียนะมาดามเดียคุณดิฉันไปต้องแยกกันต้องแยกกันโกรธนะโกรธโกรธแล้วกลับมาดูที่สภาบ้างดีกว่านะพูดถึงสภาสีเขียวคืออะไรเขาจะปลูกต้นไม้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าคำว่าสีเขียวในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะลดเรื่องของการใช้ทรัพยากรลดการใช้พลังงานเปลี่ยนจากการใช้กระดาษเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนนะครับคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาพูดถึงเรื่องนี้นะบอกว่าความหมายของรัฐสภาสีเขียวก็คือการที่รัฐสภาเป็นตัวอย่างในการดูแลสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานการดูแลเรื่องของมลพิษนะครับส่วนที่ยังห้ามไม่ให้มี
ส่วนที่ยังห้ามไม่ได้ก็คือการที่สมาชิกสูบบุหรี่แต่ก็ได้มีการจัดที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้แล้วถ้าสามารถควบคุมได้โดยไม่มีการสูบบุหรี่เลยก็จะถือว่าเป็นประโยชน์คุณชวนนี่เสือกจริงเลยเนี่ยในฐานะคนสูบบุหรี่นะฮะขอบอกหน่อยเสือกเสือกเขามีการประหยัดพลังงานอื่นเช่นเครื่องปรับอากาศบิดาคุณเหรอฮะหลักหัวบิดาคุณเหรอฮะคุณไปดูภาษีเท่าไหร่บุหรี่อ่ะแทบจะคำยันรัฐบาลนี้อยู่แล้วนะฮะพวกคนดีชอบเป็นอย่างเงี้ยมีปัญหาคนสูบบุหรี่เรื่องไอ้เนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลืองกระดาษอ่ะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าพี่จิ๊บอ่านจบไปยังยังยังวิดีโอต่อได้เลยฮะคือความหมายของรัฐสภาสีเขียวก็คือเป็นรัฐสภาที่เป็นตัวอย่างของการดูแลสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานดูแลเรื่องมลพิษสูบบุหรี่ใช่ไหมจัดพื้นที่เอาไว้เรื่องเครื่องปรับอากาศหากเริ่มเปิดเพื่อให้อากาศเย็นตอนใกล้จะถึงเวลาทำงานก็คือ8โมงแต่ไม่เปิดก่อนเวลาเขาทำงานมากจนเกินไปตนเองก็คิดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟต่อปีได้หลายล้านบาทเพราะสำนักงานที่นี่ใหญ่มากถูกต้องอันนี้เห็นด้วยส่วนเรื่องสิ้นเปลืองกระดาษนั้นฝ่ายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนก็มีความพยายามมากแต่เนื่องจากสมาชิกส่วนหนึ่งนะคะไม่พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีฉะนั้นจึงต้องพิมพ์เป็นเอกสารทำให้ยังเป็นภาระส่วนหนึ่งทั้งนี้ต้องประหยัดทั้งในแง่ที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการควบคุมมลพิษเดี๋ยวขอนิดนึงค่ะเรื่องนี้คือเนื่องจากตัวเองเคยเป็นอดีตส.ส.มาก่อนเดี๋ยวรู้เลยว่าสำนักเลขาธิการตัวรัฐสภาเนี่ยใช้กระดาษเปลืองมากมากพอนึกสภาพว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือเชิญประชุมหนังสือเชิญประชุมของแต่ละกรรมธิการซึ่งมีเยอะมากเป็นร้อยๆกรรมธิการไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการหลักหรืออนุนะคะรวมถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุมรัฐสภาทุกอย่างมันจะมีเป็นหนังสือเชิญประชุมมาบางทีมันมีตัวร่างพรบเป็นปึกๆมาให้ต้องแนบมาด้วยใช่ไหมแล้วแต่ละพอเราได้เองแล้วเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยเขาจะมีวางให้เราอีกคือมันใช้ซับซ้อนใช้เยอะมากเขาเรียกอะไรทับซ้อนกันไปหมดอ่ะครับคือเดียยังไม่เห็นความจำเป็นแม้ว่าตอนที่เดียเป็นสสเนี่ยเขามีการแจกคอมพิวเตอร์คนละเครื่องด้วยนะซึ่งอันนั้นอ่ะมันก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดเราส่งบังคับให้แต่มีอีเมลแล้วก็เปิดอีเมลดูเดียกำลังคิดว่าถ้าเกิดสภาผู้แทนไม่บังคับให้สสใช้เทคโนโลยีในตอนนี้แล้วจะไปบังคับตอนไหนมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาแจก iPad ป่ะใช่มีแจก iPad ด้วยแต่ก็ทำไมไม่เอาสิ่งตรงนี้สิ่งอำนวยความสะดวกตรงนี้มาใช้ถ้าคุณไม่บังคับถ้าเกิดคุณจะเป็นสสดีว่ามันพร้อมได้ต้องเรียนรู้อ่ะถ้าเราทำเป็นอ่ะคนในพื้นที่เราก็ได้ทำเป็นตามนึกออกป่ะคือถ้าเกิดมายึดติดว่าเรายังไม่พร้อมสสบางจำนวนหรือไม่ยอมแบบไม่พร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีถ้าคุณชวนยังยึดติดอย่างเงี้ยตายกันพอดีนะฮะค่าเดียก็ผุดเดียอยากรู้เหมือนกันนะว่างบประมาณของสำนักเลขาสภาผู้แทนเนี่ยในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยหมดกับค่ากระดาษไปเท่าไหร่น่าจะเยอะอยู่ละก็น่าจะเยอะอยู่แต่เท่าที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยคุณชวนไม่ได้สนใจเรื่องความเขียวจริงหรอกคุณชวนเนี่ยกำลังสนใจเรื่องอะไรรู้ไหมประหยัดวิธีคิดแบบเค็มๆอ่ะแบบคนโบราณอ่ะใช่ไหมฮะคุณชิวเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยคือสนใจแต่ประหยัดเงินไม่เปิดแอร์ก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีแบบคือมันเป็นวิธีคิดประหยัดอ่ะเวลาคุณจะพูดถึงกรีนเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกเรื่องนึงเลยมันจะต้องเป็นอีกประเด็นนึงมันจะต้องคิดไปถึงคาร์บอนฟุตพริ้นท์มันจะต้องคิดถึงความยั่งยืนมันจะต้องคิดถึงเรื่องอื่นๆอันนี้คือมันแค่ไปกับความเปลี่ยนการที่จะมันแค่เข้มเฉยๆแต่อย่างนึงที่คุณชวนจะต้องจัดการก็คือการที่ปล่อยให้องค์ประชุมล่มเนี่ยก็ถือเป็นการผ่านเปลืองเหมือนกันเปลืองพลังงานก็คือเปลืองแอร์ห้องประชุมเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกคุณชวนว่าที่ฉีดก้นมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้เปลืองนะฮะจะให้ใช้ขันปักอะไรมันก็เกินไปหน่อยไม่รู้เขาไปแก้ยังไปติดผ่านไม่ผ่านเรื่องสภาสีเขียวไปเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องยุบสภาดีกว่ามีผู้สื่อข่าวไปถามว่าคุณชวนมีสัญญาณเรื่องของการยุบสภาแล้วหรือยังคุณชวนบอกว่ายังไม่มีเลยนะจะไปรู้อะไรวะเพราะว่ามันมีการคุณจะไปรู้อะไรสสลงพื้นที่ไงไม่เกี่ยวอะไรให้คุณชวนหน่อยเดี๋ยวอยากรู้ว่าตอนนี้เข้าพรรคประชาธิปัตย์ไปบริหารจัดการบ้างไหมตอนนี้คือเดี๋ยวค่อนข้างแบบด้วยความที่เพื่อไทยมันเคยซัดกับประชาธิปัตย์มาตลอดนะคือตอนนี้กำลังห่วงประชาธิปัตย์อย่าไปห่วงถึงความแบบมีอยู่และจากไปผมว่าถึงเวลาเขาควรจะต้องสูญพันธุ์ได้แล้วฮะโอเคถูกไหมก็เพราะว่าช่วงนี้มันปิดสมัยประชุมสภาสสก็ต้องลงพื้นที่ประชาชนก็รู้ว่าตอนนี้ปิดสมัยประชุมสภาแล้วหากสสยังอยู่ในกรุงเทพคงมีปัญหากับสสคนนั้นในอดีตนะฮะเวลาปิดสมัยประชุมสภาก็เป็นเช่นนี้แหละเมื่อถามว่าดูเหมือนผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองแต่ละพรรคจะชิงลงพื้นที่กันตลอดเลยเป็นสัญญาณยุบสภาหรือไม่คุณชวนบอกว่าแต่ละคนก็ไปทำหน้าที่ของตนเองไม่ได้แย่งชิงพื้นที่กันตนเองยังไม่ได้ยินนักการเมืองพูดถึงเรื่องยุบสภาแต่ได้ยินจากสื่อมวลชนดีๆอย่าไปบอกมัน
ไม่คิดว่าคุณชวนจะแบบพูดโกหกบ้างหรอแหมจุลินลงเอารัวๆขนาดนี้ทำเป็นไม่ได้ยินแม่แต่ก็ไม่รู้ก็ดีแล้วล่ะไม่เขาไม่อวดไงเพราะเขาไม่ใช่คนของคุณจุลินไม่ใช่หรอไปถึงว่าคุณจุลินไม่ใช่คนของคุณชวนไม่ใช่หรอหรือว่าเป็นแพ็คเดียวกันใช่หมดแล้วใช่หมดใครก็ตามใช่หมดช่วยกันขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคใช่หมดแต่ถามว่าลูกของคุณชวนอย่างคุณดับพิเศษคุณจุลินเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นั่นแหละสิอ๋อเนี่ยที่เดียสงสัยนึกว่าแบบของลูกคุณชวนมีแค่คุณอภิสิทธิ์คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีลูกได้หลายคนกี่เมียก็ว่าไปไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่น่าจะเป็นอันนี้ลูกบุญธรรมนะครับมีการพูดถึงเรื่องของกฎหมายนะครับกฎหมายเรื่องของที่ยังไม่ได้ลงมติใช่ไหมก็คือร่างพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะครับคุณชมบอกว่าผ่านวาระที่1แต่ปรากฏว่าสมาชิกอภิปราย70กว่าคนแม้อภิปรายคนละไม่เกิน7นาทีก็ไม่สามารถเสร็จภายในเวลาที่กำหนดจึงมีความคิดให้ผ่านแค่พรบการศึกษาไปก่อนนะครับซึ่งเวลานั้นเหลือสมาชิกอภิปรายอีก10คนก่อนที่จะลงมติแต่มีผู้ขอเสนอขอให้จบเพียงเท่านี้ก็เอาไว้อภิปรายในสมัยหน้าอันนี้ก็พยายามอธิบายเรื่องของร่างพรบเรื่องของเรื่องคือมันไม่ได้ล่มเรื่องของเรื่องก็คือว่าเหนื่อยก็น่าคนอภิปรายมันเยอะก็เลยบอกให้หยุดก็เลยหยุดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนะเป็นประธานสภาเนี่ยเขาวางต้องวางตัวเป็นกลางไม่ว่าจะพักไหนหรือพักไหนไม่ใช่หรอคือถ้ามันล่มก็ยอมรับว่ามันล่มเดียมันเคยโหวตแพ้ยังโหวตใหม่ได้เลยจะหาได้จากความเป็นกลางจากคุณชวนเออใช่ใช่ใช่แม่คือสสได้เงินเดือนเดือนละแสนกว่าตอนนั้นไม่รู้ตอนนี้ประมาณเดิมอยู่ละ103รวมทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณปล่อยให้องค์ประชุมล่มมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านเหรอคะที่ต้องรักษาองค์ประชุมในการประชุมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะถ้าอย่างนี้เอาเงินมาจ้างให้ตัวสสฝ่ายค้านอยู่ประชุมให้มาเพื่อรักษาองค์ประชุมให้สสฝ่ายค้านเขาจะได้มีเงินไปดูแลพื้นที่ประชาชนของเขาเรื่องของประชาธิปัตย์น่าสนใจเมื่อวานนี้เล่าไปแล้วนะครับก็คือคุณเกียรติศักดิ์นะฮะที่คุณเกียรติศักดิ์สองแสงอดีตสสปทุมธานีและคณะเนี่ยนะครับประมาณสัก80คนไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณราเมศนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยคุณราเมศรัตนชเวงเป็นโฆษกประชาธิปัตย์บอกว่าคนจะไปอย่างไรก็ต้องไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาพรรคเป็นสถาบันทางการเมืองไม่ว่าจะเกิดอะไรในพื้นที่ใดเราก็ต้องเดินต่อไม่หวั่นไหวคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันต้องการมาร่วมงานกับพรรคมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าหวั่นไหวก็ไม่ใช่สถาบันทางการเมืองนะครับซึ่งหลายในหลายพื้นที่อดีตส.ส.ไปร่วมกิจกรรมกับพรรคการเมืองอื่นในสมัยที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมงานกับพรรคอีกหลายคนเข้าใจว่าพูดถึงรปช.นะฮะรวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาร่วมทำงานกับพรรคเป็นจำนวนมากเช่นกันที่พูดไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจหรือไม่ใยดีแต่ที่บอกว่าเมื่อคนเราจะไปห้ามเขาได้อย่างไรและไม่ใช่ว่าพรรคไม่รับฟังเสียงสะท้อนความต้องการของสมาชิกพรรคพรรคยอมรับฟังตลอดมีสิ่งใดที่ทำให้พรรคดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็ดำเนินการมาโดยตามลำดับถ้าพูดถึงผลงานพิสูจน์ได้ว่าพรรคไม่เคยบกพร่องในการทำหน้าที่ในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศสิ่งที่คิดที่จะทำอาจจะไม่หวือหวาแต่รับประกันได้ว่าสิ่งที่ทำคือความยั่งยืนของประชาชนและประเทศอันแน่จบลอยแล้วใช่ไหมอาจารย์ฮะก็สไตล์คุณราเมศก็อย่างนี้แหละนะฮะก็ใจทำไงได้อะคนแต่คนอ่ะออกจะพักตัวเองยังไงมันก็นัยยะมันคือเสียอยู่แล้วใช่ถูกไหมนัยยะมันก็คือเสียอยู่แล้วนะรอดูต่อไปว่าจะยังไงมาที่พักเพื่อไทยกันบ้างนะครับคุณหมอชลน่านสีแก้วสสพักเพื่อไทยเนี่ยโพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับในโอกาสครบรอบ15ปีการรัฐประหารเมื่อปี2549นะครับแล้วต่อเนื่องมาถึงปี57ซึ่งคนที่ทำรัฐประหารปี57ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะปรากฏว่ามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการเขียนเรื่องของการนิรโทษกรรมตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวความผิดจึงมีการนิรโทษกรรมไว้ในรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมิให้ถือว่าเป็นความผิดนะการกระทำของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนั้นตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเป็นความผิดฐานกบฏล้มล้างการปกครองล้มล้างรัฐธรรมนูญตามป.อาญามาตรา113นะครับซึ่งอายุความยังไม่หมดเป็นอาญาแผ่นดินนะคุณหมอชลน่านบอกว่าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะฟ้องพลเอกประยุทธ์ได้และพรรคเพื่อไทยก็จะต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้คนที่กระทำความผิดได้รับโทษ
พราะเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไร้อนาคตทำลายประชาธิปไตยประเทศชาติเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาและเป็นการปกป้องไม่ให้เกิดการรัฐประหารทำลายอำนาจอธิปไตยอีกในอนาคตนะครับก็เลยเห็นว่าควรที่จะมีการแก้กฎหมายเรื่องอายุความความผิดฐานกบฏจากรัฐประหารให้ไม่มีอายุความเลยอันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเอาผิดคนที่จะทำรัฐประหารและอาจจะเป็นกลไกที่จะป้องกันการรัฐประหารได้ด้วยใช่ไหมจ๊ะคือเนี่ยประเทศเราตอนนี้ดิว่ามันไม่น่าจะได้กฎหมายกฎหมายมันนั่นไปหมดแล้วคือดิกำลังจะมองว่าไอ้บางเรื่องที่มันไม่ควรจะมีอายุความเนี่ยดันมีแต่บางเรื่องเนี่ยมันไปเขียนกฎหมายเพื่อที่ต้องการจะแบบเล็งไปที่ใครคนใดคนเดียวเนี่ยคือบางเรื่องที่มันควรจะต้องมีอายุความกับไม่มีแต่เรื่องที่ไม่มีอายุความกับมีนึกออกไหมอย่างเช่นกรณีที่การพิจารณาคดีรับหลังคือมันไม่มีประเทศไหนในโลกที่เขาทำกันแต่ประเทศไทยกับมีมันเหมือนเรากำลังแบบกฎหมายล้าหลังกับประเทศโลกอื่นเขามากกว่าใช่ไหมใช่คือมันเหมือนแบบเราทำกฎหมายเราเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่มีตัวคนคนหนึ่งที่เราต้องการที่จะรังแกคนคนนี้ไม่ให้มันได้ผุดได้เกิดอ่ะก็เขียนกฎหมายเพื่อที่จะรังแกเขาแต่ในส่วนของกฎหมายที่เราต้องใช้จริงๆจังๆเนี่ยกลับไม่มาปรับปรุงให้มันทันสมัยขึ้นกับโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างกรณีเนี้ยมันรู้อยู่เห็นอยู่ตอนนี้ว่าเฮ้ยมันมีคนหนึ่งที่มันใช้อำนาจอย่างที่ไม่ลืมหูลืมตาเลยแล้วก็ทำรัฐประหารโดยที่ตัวเองไม่มีความผิดอะไรเงี้ยแต่กฎหมายกลับเหมือนแบบให้โอกาสคือมีอายุความแต่เราต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวกฎหมายเองเนี่ยคือเขาฉีกเลยไงคุณเดียเขาฉีกรัฐธรรมนูญจริงๆความผิดของการทำรัฐประหารมันคือกบฏอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมฮะมันคือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอยู่แล้วในตัวมันเองแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คนทำเพียงอย่างเดียวศาลน่ะคือทำไมถึงได้รับรองอยู่เสมอตั้งแต่2490น่ะก็รับรองกันมาตลอดว่ารัฐประหารถือว่าคนที่ทำได้เป็นรัฐาธิปัตย์ไปแล้วอย่างเงี้ยประเด็นคือมันจะต้องแหกกฎกันสักรอบนึงอ่ะต้องคือมันอยู่ที่ศาลสถิตยุติธรรมอ่ะว่าจะเห็นประโยชน์ของประชาชนในระยะยาวแล้วมองว่าการกระทำสิ่งนี้คือผิดแล้วเอาโทษกับคณะรัฐประหารสักครั้งผมคิดว่ามันจะจบแล้วมันจะไม่มีเหมือนที่มันเคยทำกันในหลายประเทศแล้วก็เราก็ไม่เห็นการกลับมาของการทำรัฐประหารอีกค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณเขียนไว้ในกฎหมายพอเขาจะฉีกกฎหมายกฎหมายฉบับนั้นมันถูกฉีกไปไงถูกไหมแต่ว่ามันจะต้องไปเปลี่ยนนอมของตัวศาลเองที่จะต้องยอมรับว่าไอ้การใช้อำนาจอธิปไตยในลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คือเช่นการรัฐประหารเนี่ยควรจะมีพื้นฐานมาจากเขาเรียกอะไรอ่ะมีเหตุผลที่แบบ reasonable reason นะคะคือดิฉันรู้สึกว่าแบบเป็น reasonable cause อ่ะคือมันควรจะมีเหตุผลอันสมควรในการที่จะทำรัฐประหารเข้าใจไหมคะคือแต่คราวนี้ใครที่จะเป็นคนประเมินว่ามันมีเหตุอันสมควรที่จะทำการรัฐประหารแล้วหัวหน้ารัฐประหารชอบคิดว่าชอบพูดว่าอย่าทำให้เข้าเงื่อนไขอย่าทำให้เข้าเงื่อนไขรัฐบาลที่เป็นอยู่ตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรให้เข้าเงื่อนไขเลยแต่กลับมีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงพยายามลากไปเพื่อให้มันชนกับเงื่อนไขแล้วมันมีที่ไหนในโลกเขาจะบอกทหารมาบอกอย่าให้เข้าเงื่อนไขนะเดี๋ยวรัฐประหารมีใครพูดกันบ้างตลกประสาทแดกที่สุดแล้วประเทศนี้ประเด็นคือผมเรียกร้องเนี่ยไม่ได้เรียกร้องอะไรในตัวกฎหมายหรอกเรียกร้องความกล้าหาญของคนที่บอกว่าตัวเองนั้นผดุงความยุติธรรมครับค่ะใช่ไหมรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญรักษาไว้ซึ่งก็เรียกว่าอะไรเจตจำนงของประชาชนนะถ้าคุณทำสิ่งนั้นได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยจบเลยไม่ต้องมีกฎหมายเขียนหรอกมันก็จะไม่มีใครกล้าทำแต่เผอิญใช่อย่างที่พี่อ๋อยบอกอ่ะมันก็เป็นพวกเดียวกันหมดใช่ใช่ไหมมันก็สมรู้ร่วมคิดกันเป็ดนะฮะทั้งระบบค่ะและบ้านเราด้วยความที่มันเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรอะไรต่อไม่ได้ต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้มันสามารถถูกบิดไปในลักษณะแบบนั้นเนี่ยได้ง่ายแต่คุณไปเจอสังคมที่มันเป็นคอมมอนลอว์ดิใช่จบเลยนะเนี่ยถึงอยากให้แบบประเทศไทยลองเปลี่ยนคือโอเคมันจะ เปลี่ยนไปเป็นคอมมอนลอว์เลยมันคงทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะผสมผสานการใช้ซิวิลลอว์กับคอมมอนลอว์ด้วยกันเพื่อให้มันสามารถทำได้จริงในหลักการปฏิบัติคือตอนนี้พอเดียวมันสะท้อนได้เลยว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงที่ไม่อยากให้ประเทศมันได้ดิบได้ดีอ่ะพอประเทศมันกำลังจะได้ดิบได้ดีละแม่งรัฐประหารดีกว่าแล้วก็ทำให้ประเทศมันย่ำอยู่กับที่หรือไม่ก็ถอยหลังลงใส่เกียร์ถอยหลังด้วยนะคะไม่ใช่ค่อยๆเดินเออแล้วก็พอเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ฟรีซมันอยู่อย่างเงี้ยจนไม่รู้จะไปไหนแล้วเจอ500,000 ล้าน1,000,000,000 900,000,000เข้าไปเนี่ยโอ้โหหมดกันจนตอนนี้เขาอยู่ยังไงแต่เขาก็ยังอยู่ได้ไงกลุ่มคนกลุ่มนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กลุ่มคนกลุ่มนี้มันถึงจะมาเดือดร้อนกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้และทำให้ประเทศมันเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งใช่ครับผมจากการก่อรัฐประหารแล้วก็การรำลึก
หตุการณ์15ปีเมื่อปี49เนี่ยนะครับก็ทำให้มีกิจกรรมคาร์ม็อบในวันที่19กันยายนที่ผ่านมามีคุณศรีสุวรรณเข้าไปร้องแล้วนะฮะว่าผิดพรบจราจรทางบกเนี่ยเนี่ยสังคมนี้มันเป็นแบบเนี้ยล่าสุดวันนี้คุณสนธิยาใช่ไหมสวัสดีคือรัฐประหารน่ะสำหรับคนพวกนี้ไม่มีปัญหาเพราะมันทำให้เขาได้ดิบได้ดีแต่คนที่ออกมาประท้วงเนี่ยซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้เดือดร้อนใช่ใช่เดือดร้อนฮะแต่ประเด็นคุณสนธิยาสวัสดีนี่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่า อยากให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยไปตรวจสอบเนื่องจากว่าแกไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมได้ก่อเหตุวุ่นวายเผาทำลายทรัพย์สินทางราชการอันนี้น่าจะหมายถึงที่สามเหลี่ยมดินแดงแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับวกรายจุดกับเกี่ยวกับการมอบเลยเขาก็ทำมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะที่สำคัญก็คือว่าภายในสัปดาห์นี้จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมเดี๋ยวการส่งเรื่องให้ศาลจัดการศาลรัฐธรรมนูญจะจัดการเร็วขนาดนั้นเลยคะคือเด็กนะคือคุณสนธิยาเนี่ยจะส่งไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดก่อนผมคิดว่าศาลเองก็คุณเรียกคุณสนธิยาไปเคลียร์หน่อยนะตอนนี้ได้อยากให้อะไรรู้มาคุณสนธิยาไปร้องนู่นร้องนี่อ่ะได้อยากให้มีการวางเงินในการร้องแต่ละคดีคือไม่ใช่ไปร้องปากเปล่าเป็นฟรีๆแบบนี้คือมันควรจะเหมือนการฟ้องคดีแพ่งอะค่ะที่อย่างน้อยต้องมีเงินวางศาล 2% ร้อยละ2ของค่าเสียหายที่เราเรียกไปฉันได้ฉันนั้นการที่คุณจะไปร้องสเปดสปะแบบนี้มันสามารถเป็นพื้นฐานในการที่จะกลั่นแกล้งคนที่คุณไม่ชอบได้แล้วคนที่คุณไม่ชอบคนที่โดนคุณร้องอะมันก็ต้องมาเสียเวลานั่งแก้ตัวในสิ่งที่คุณร้องเรียนไปแต่เพื่อเป็นการจัดขจัดปัญหาได้ระดับนึงในการที่คุณจะไม่มีการกลั่นแกล้งกันคุณวางเงินมาคดีละแสนไปเลยก็ได้นี่แม่คุณเดียก็ทำแบบมึงนอกเลยก็คนที่เดือดร้อนน่ะคือคนที่มีสิทธิ์ไปฟ้องคุณสนธิยาไปนอนอยู่กลางถนนแล้วพวกนี้เขามาขวางคุณเหรอก็คือคุณสนธิยาไม่ใช่ผู้เสียหายเขาไม่ใช่ผู้เสียหายไงเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องซีเรียสกับเรื่องนี้ในบ้านเราคนที่เสียหายคือคนที่ต้องไปแจ้งความไปฟ้องไปร้องอย่างกรณีคนที่เขาไม่ต้องการจะมีเรื่องอ่ะแล้วเขาต้องการที่จะเคลียร์กับคุณสนธิยาเขาเคลียร์กันยังไงอ่ะอยากรู้คือมันก็แอบคิดนะว่าการที่คุณไปร้องสเปซสปะแบบนี้สิทธิ์ใต้เขาเรียกอะไรนะจริงๆแล้วอะ hidden agenda คุณน่ะมันมีอะไรหรือเปล่านะเนี่ยคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบกรายจุดนะครับที่จัดกิจกรรมก็มาโพสต์ข้อความใน Facebook ตอบกับคุณสนธิยาแบบนี้ว่าจะมาอ้างว่าคุณสมบัติเนี่ยผิดพรบการชุมนุมนั้นเนี่ยขอให้ไปอ่านพรกฉุกเฉินนะว่าได้มีการระงับเรื่องของการใช้พรบการชุมนุมไปแล้วเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับการตำรวจนครบาลผู้กำกับของสน.ชนะสงครามเนี่ยแจ้งคุณสมบัติไปแล้วด้วยส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเหตุการณ์ที่นางเลิ้งเกิดกิจกรรมหลังกิจกรรมประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็เรื่องส่งอัยการสูงสุดเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญยุติการชุมนุมนั้นขอแจ้งว่าบัดนี้ไม่มีการชุมนุมแล้ว การชุมนุมมันหยุดไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันอาทิตย์แล้วนะฮะไม่ทราบว่าจะให้ยุติการชุมนุมอย่างไรนะฮะในเมื่อการชุมนุมยุติแล้วและ4นะครับการกล่าวหาว่าแกนนำมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นผมขอเรียนว่าหากมีความจริงอยู่ก็คือเราจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงจากระบบเผด็จการทหารนะฮะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยดังนั้นผมไม่ผิดและรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้กำหนดในเรื่องนี้และน่าจะสรรเสริญการกระทำดังกล่าวซะด้วยซ้ำก่อนจะฟ้องร้องผู้ใดกรุณาศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก่อนด้วยนี่ไม่ได้กลัวผมฟ้องกลับบ้างเลยหรือบ้างก็ดีนะนะฮะเดี๋ยวเวลาฮะนะครับอ่ะเรามาปิดท้ายที่เรื่องของน้องไข่เน่าน้องที่ใช้ว่าน้องไข่เน่ามันเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในโซเชียลมีเดียตอนนี้แล้วนะครับก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนเรียกตัวเองว่าเป็นเซ็กส์ครีเอเตอร์นะก็คือทำคอนเทนต์เกี่ยวเรื่องเซ็กส์นั่นเองแล้วก็เผยแพร่ใน OnlyFans นะตำรวจเนี่ยออกหมายจับนะฮะตำรวจไปขอศาลออกหมายจับแล้วก็ไปจับกลุ่มได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับความผิดก็คือว่าเขาเนี่ยนะฮะนำเอาข้อมูลที่เป็นสื่อลามกอนาจารลงไปในระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะฮะข้อหาหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เป็นการที่ยุยงส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเสียเงินในการมาดูคลิปต่างๆที่น้องไข่เน่ากับแฟนหนุ่มเนี่ยได้ผลิตเนื้อหาขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงในสังคมกันมากเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำกันมานานมากแล้วนะใช่แล้ว
ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าหูตำรวจทำอะไรใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่มีอะไรฮะวันดีคืนดีองค์การตำรวจก็อยากจะเป็นผู้พิทักษ์คุณธรรมศีลธรรมอันดีใช่นะแล้วคนก็ตั้งคำถามกลับว่าพี่ตำรวจคุณธรรมศีลธรรมดีจังเลยครับแล้วประเด็นก็คือว่าทำไมต้องเป็นกลุ่มนี้คู่นี้มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดอะความเป็นจริงอะมันมีแบบคือเพื่อนผู้ชายเดียวเยอะไงมันก็จะมาเล่ากันก็จะบอกว่าพวกกรุ๊ปไลน์ที่มันแบบนึกออกมามีการโชว์กันแล้วก็คือถ้าโอนเงินไปจะมีการแบบโชว์มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือไปจับอะไรแบบนี้เหอะมันแย่กว่าอีกอ่ะก็คือก็ไม่รู้อ่ะก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ทำคอนเทนต์ขายในที่ที่แบบโอเคคุณก็เปิดให้คนที่เขาต้องเสียตังค์อ่ะหรือว่าเราจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถูกต้องมากขึ้นไม่ทราบนะแต่เพื่อนผมแต่เพื่อนผมที่เขาทำเรื่องพวกอินเทอร์เน็ตพวกนี้เขาบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายจริงหรือเปล่าหรอกที่มันสามารถที่จะควบคุมนี้ได้จริงเพราะว่าทางน้องไข่หน้าเองเขาก็พยายามจะอธิบายตามเนื้อข่าวว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้อนาจารเปิดเผยเป็นในที่ธารกำนันมันเป็น subscription ถูกไหมฮะเสียเงินเข้ามามันต้องเสียเงินซึ่งมันก็มีระบบการกรองอายุมีอะไรของมันอยู่แล้วถูกไหมทำไมจะทำไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ตำรวจก็บอกว่ามันเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อย่างนี้เพราะว่าเหมือนมีคนไปดูดเอามาแล้วมาปล่อยตามเว็บไซต์โดยทั่วไปก็ไม่เกี่ยวเขาก็ไม่เกี่ยวเขาสิแต่เขาก็ถือว่าไอ้นี่ไงมันเหมือนก็เป็นการโฆษณาชักชวนให้เข้าไปเสียตังค์ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวกฎหมายเองมันบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผิดหรือไม่ผิดนะฮะล่าสุดก็เห็นว่าในชั้นตำรวจเนี่ยให้ประกันตัวนะครับในวงเงิน100,000 บาทก็ลองดูต่อไปเพราะว่าสังคมมีวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่คือผมเฉยๆแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเล่นใหญ่เกินอ่ะมันไม่มีอะไรอ่ะมันเหมือนถ้าเล่นปาหี่ไปเพื่อให้มันมีคดีเพื่อไปกบอะไรก็ไม่รู้ถามว่าเรื่องแบบนี้มันเพิ่งเกิดในสังคมไทยหรือนี่เป็นคดีแรกเหรอฮะไม่ใช่คนแรกคือแล้วตำรวจก็บอกว่านี่เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูถามว่าแล้วความแฟร์ที่คุณไปเชือดไก่แล้วเนี่ยแล้วลิงอื่นๆก็ทำต่อไปได้อย่างนี้เหรอใช่ถูกป่ะหน้าที่ผู้บังคับกฎหมายก็คือคุณต้องจัดการกับทุกคนถ้ามันผิดกฎหมายถูกไหมฮะไม่ใช่จัดการกับหนึ่งคนเพื่อให้ทุกคนกลัวและเลิกทำเนี่ยมันแฟร์หรือเปล่าไปคือว่าไม่ใช่เรื่องอนาจารอย่างเดียวก็ไปจัดการเรื่องพนงพนันเว็บพนันอะไรด้วยนะอันนี้ก็แบบอโลชงชาใช่อย่างหมดเวลาแล้วครับสำหรับ Talking Thailand วันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ และ Body Shape Coffee ผสมเมล็ดเจียออร์แกนิกราคา300